สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ลุงจะพาทุกๆคนนะคะลองมาใช้แอปตัวหนึ่งนะคะที่ลุงใช้ในการไลฟ์ก็จะเป็นชื่อว่า Prism Live Studio นะคะซึ่งเราสามารถที่จะไลฟ์พร้อมกันหลายๆช่องทางนะคะอย่างวันก่อนลุงก็จะไลฟ์ผ่านทางเพจแล้วก็ทาง YouTube Channel นะคะซึ่งมันจะทำให้เราง่ายในการที่จะเผยภาพออกไปแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาในการตัดต่อเลยนะคะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็ต้องไปโหลดแอปมาก่อนนะคะถ้าใครใช้ iPhone ก็ใช้ที่ App Store นะคะแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยค่ะนะพิมพ์คำว่า Prism นะคะ PRI นะคะ SM Prism Live Studio นะคะมันก็ขึ้นมาเลยนี่นะคะดีลุงโหลดมาแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้เปิดไหมอ่ะเราก็เปิดนะคะนี่เรามาดูหน้าตากันเลยนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะมีให้เลือกนะคะว่าเราจะอัดวิดีโอหรือว่าเราจะไลฟ์สดนะคะเลื่อนด้านล่างนี้ connect นี่ลุงยังไม่ได้ดูนะคะเขาบอกว่า scan the QR code via Prism PC to connect your mobile camera อ๋ออันนี้น่าจะเอาไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์อะค่ะแล้วเราจะใช้มือถือเป็นกล้องนะคะน่าสนใจค่ะอันนี้มาดูการไลฟ์ของเราก่อนนะคะอย่างที่ลุงใช้ไลฟ์ผ่านเพจแล้วก็ YouTube นะคะพร้อมกันลุงก็จะเลือกเป็นไลฟ์แล้วก็มาจิ้มตรงจุดไข่ปลา3จุดนี้นะคะแตะเข้าไปตรงนี้มันจะมีว่า Camera Pro ก็คือจัดแสงอะค่ะมันจะมีไว้บาลานซ์จัดแสงมี ISO นะคะแต่พวกนี้ลุงไม่ได้ใช้เลยเพราะลุงทำไม่เป็นแต่ถ้าใครเล่นกล้องก็น่าจะเอาไว้ปรับได้ดีนะคะปรับแสงนะคะไว้บาลานซ์แบบไม่ให้เราหน้าเหลืองหรือว่าหน้าสีฟ้าอะไรแบบนี้นะคะลุงปิดไปก่อนนะแล้วก็มีอะไรอีก Camera Chroma Key New แล้วก็มาเปิดออนตัวนี้เหมือนกับว่าถ้าใครมีฉากเขียวด้านหลังแล้วเราอยากใช้แบ็คกราวด์เราก็มาเลือกแบ็คกราวด์ได้ด้านล่างนะคะเขามีไว้ให้เลือกอยู่แล้วปริซึมนี่นะคะมีเยอะเลยมีกราฟิกมีอินดอร์อาร์เทอร์เยอะแยะเลยค่ะที่เขาทำไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะอินดอร์ก็สวยนะคะแต่ว่าพอดีลุงไม่มีฉากหลังมันก็จะเลือกไม่ได้อะเลือกแล้วมันก็ไม่ไปนะคะอย่างเช่นลองยกตัวอย่างเราเลือกภาพนี้อินดอร์แล้วก็กดดันนะคะแล้วถ้าข้างหลังมันเป็นฉากเขียวอะค่ะมันก็ถึงจะใช้ได้เห็นไหมคะเห็นที่ภาพอินทผาลัมไหมคะมันจะเริ่มมีเงาดำๆอย่างนี้นะคะก็คือเราจะต้องมาเซตแสงจัดสีจัดอะไรเนี่ย sensitivity นะคะมี similarity อย่างนี้นะคะทีนี้วัตถุที่เราจะเอามาพรีเซนต์เนี่ยค่ะมานำเสนอเนี่ยไม่ควรมีสีเขียวนะคะเพราะว่ามันจะหายไปเลยมันจะเกิดเงาหายแวบเหมือนล่องหนนะคะสรุปก็คือว่าลุงไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าลุงใช้ฉากจริงๆด้านหลังนี้จริงๆเลยนะคะมาดูตอนที่ลุงเซตนะคะสมมติว่าเราพร้อมที่จะไลฟ์แล้วนะคะเขาก็จะให้เรามาเขียนว่าต้องตั้งชื่อเรื่องก่อนนะคะอย่างวันนี้ลุงก็จะไลฟ์เรื่องวิธีนะวิธีกินอินทพรัมนะคะพรัมให้อร่อยวิธีกินอินทผาลัมให้อร่อยโอเคประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กดดันเ
ทีนี้เขาจะมีให้เลือกว่าเราจะไลฟ์ไปทางช่องทางไหนก็มาแตะสมมติว่าเราจะไลฟ์แค่ช่องทางเดียวแล้วก็ปิดนะคะเขาก็จะให้เลือกว่าเขาจะให้เลือกว่าเราจะเอาทางเพจหรือว่าทาง YouTube นะคะเพราะว่าเราจะไลฟ์แค่ช่องทางเดียว Facebook นี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเพจหรือว่าเป็นเฟซส่วนตัวก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองดูสมมุติว่าถ้าเป็น Facebook นะคะอันนี้มันของเพจเนาะเนี่ยเขาให้เลือกว่าเป็น My Page แล้วก็มันมีลูกศรชี้ข้างบนสามเหลี่ยมเล็กๆนี่นะคะแล้วก็เลือกขึ้นไปอันนี้จะมี My Timeline ก็คือ Facebook ส่วนตัว My Group ก็คือกลุ่มที่เราสร้างไว้นะคะอย่างเช่น My Timeline My Timeline ก็จะเป็นชื่อของเราเองนะคะเป็นชื่อ Facebook ส่วนตัวของเราเองแต่ลุงจะเลือกที่ My Page ทีนี้ลุงมีเพจหลายเพจนะคะลุงก็จะมาเลือกที่เพจร้านนะคะ DCI Healthy Food ก็กดโอเคเสร็จแล้วอย่างที่บอกว่าลุงมี channel ทาง YouTube ด้วยลุงก็จะมาเลือกเป็น Multi Stream นะคะ Multi Stream เขามีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะระบบแอดเข้าไปนี่ไงคะใครมี Twitch นะคะมี Never TV Never Shopping มี Now ว่ามีหลายอย่างเลยค่ะแต่เราเมืองไทยเรามีไม่กี่อย่างคาอะไรไม่ออกเหมือนกันคาว TV เหรอคะ Never Cow Platform V Live มี Band Periscopeเราลุงมีแค่2 อย่างนะคะมี YouTube กับ Facebook ก็จะใช้ YouTube ด้วยเนื่องจากว่าลุงเข้าไปใน YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าแบบนี้ก็คือว่า disconnect ก็คือจะเอาออกใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคือลุงเลือกไว้แล้วเดี๋ยวลองเลือกใหม่เลยก็ได้นะคะ channelลุงเอาออกไปแล้วเอาเข้ามาใหม่มันจริงๆมันจะมีให้เลือกอะค่ะเดี๋ยวลอง disconnect ไปก่อนทำไงเอาออกเอาใหม่อ่ะ disconnect ออกไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่เพจนี่มาดูกันว่าถ้าเราอยากจะเพิ่ม YouTube Channel เราทำยังไงใช่ไหมคะมาแอดตรงนี้แล้วเราก็มาที่ YouTube Connect YouTube นะคะดำเนินการต่อก็จะรันไปเขาก็จะให้เลือกบัญชีลุงก็มีหลาย Channel อีกเหมือนกันนะคะก็ลุงก็เลือก Channel นี้นะคะมาแล้วค่ะก็โอเค go live อ้าวเพจหายนะคะเพจหายเพิ่มใหม่นะคะเพราะว่าเราไปปิดไว้เดี๋ยวเราเปิดมาแล้วนะคะเพจกลับมาโอเคพอตอนจะไลฟ์ก็กด go live เลยนะคะเขาก็จะไลฟ์ให้เราเลยแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อนะคะตรงนี้ตั้งชื่ออุ้ยหายอย่าลืมตั้งชื่อหัวข้อที่เราจะไลฟ์นะคะเราต้องตั้งชื่อก่อนไม่งั้นก็กดไลฟ์ไม่ไปนะคะค่ะแค่นี้เลยค่ะลองโหลดมาใช้กันดูนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรา3คนแม่ลูกจะมาสาธิตวิธีการกินอินทผาลัมนะคะกินยังไงให้อร่อยนะคะแบบนี้เราคัดไซส์มาให้นะคะเป็นไซส์จัมโบ้ไซส์จัมโบ้เลยนะคะตรงนี้นี่ครับจัมโบ้จริงๆเข้าหน้ามาเลยกล้องจะอยู่ตรงกลางเห็นปุ่มแดงๆมั้ยคะเห็นมั้ยคะนั่นแหละค่ะโอ้หล่นๆๆๆแดงๆครับ
ตรงนี้เห็นหัวเฮียลิงแล้วค่ะตรงนี้เหรอหลุดแล้วค่ะตรงนี้เหรอต้องถอยออกมาค่ะตรงนี้โอเคตรงนี้โอเคกล้องแล้วทุกคนนั่งก่อนค่ะเราคัดไซส์จัมโบ้มาให้เลยนะคะมาม่ามีคนมาคนนี้แล้วไหนคะ